คุณราคา 7,000 ให้แบตมา 6,000 เอาจริงๆตอนที่ผมฟังครั้งแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะผมก็รู้สึกว่าเอ้ย Samsung ให้สเปคมาเยอะจังสวัสดีครับเบลเองนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ที่ช่องนี้นะครับกดที่ใต้คลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับสำหรับมือถือวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น Samsung Galaxy M30s นะครับก็ขอบคุณทาง Lazada ด้วยนะครับที่ส่งเครื่องมาให้เรารีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเครื่องที่เขาส่งมาให้เนี่ยก็จะมีแค่เครื่องนะครับไม่ได้มีกล่องมาให้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าข้างในกล่องเนี่ยเขาจะแถมอะไรมาให้บ้างซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่ามีของแถมอะไรที่อยู่ในกล่องบ้างเนี่ยก็สามารถหาคลิปอันบ็อกซ์ดูเพิ่มเติมได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะมาดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันก่อนก็อาจจะมีสติกเกอร์ที่แบบว่าขัดตาอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เขาส่งมาให้เราแล้วก็ไม่กล้าแกะออกเนาะสำหรับดีไซน์ตัวเครื่องนะครับก็น้ำหนักพอดีมือนะส่วนความหนาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ 8.9 มิลเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าจับได้สบายสบายส่วนกระจกด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบขอบโค้งมนอย่างนี้นะครับเห็นปะนี่อย่างนี้เลยขอบโค้งมนอย่างนี้ซึ่งก็ทำให้เราจับกระชับมือยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเทียบกับ Samsung Galaxy S9 ที่ผมถืออยู่ข้างขวานี้ก็จะรู้สึกจับไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่อันนี้จะจับแบบกระชับมือดีสำหรับ Galaxy M30 นะครับราคาเปิดตัวเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 6,990 บาทนะครับซึ่งไอเรทราคา 7,000 เนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆแบรนด์เลยนะครับที่แข่งขันกันอย่างดูเดือดมากๆเลยทีเดียวอ่ะเรามาพูดถึงสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้กันก่อนนะครับสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้นะครับหน้าจอเนี่ยก็จะใช้เป็นซูเปอร์อัมเลดนะครับหน้าจอเนี่ยขนาด 6.4 นิ้วแล้วก็สามารถเปิดแสงเนี่ยได้สูงสุดถึง420นิตเลยสว่างมากถือว่าน่าจะสู้แสงจ้าๆในกลางวันได้ดีเลยล่ะแล้วก็ตัว CPU ของรุ่นนี้นะครับเลือกใช้เป็น Exynos 9611นะครับผลิตบนสถาปัตยกรรม10นาโนเมตรนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดแบตได้ดีขึ้นนั่นเองไอการเล่นเกมเนี่ย GPU เขาใช้เป็น Mali G 72 MP3 นะครับผมก็ได้ลองเล่นไปบ้างแล้วล่ะถือว่าน่าประทับใจนะสำหรับ GPU รุ่นนี้แต่อาจจะด้วยว่าสภาพอากาศตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยมันแบบว่ามันก็อากาศเย็นๆหน่อยก็อาจจะทำให้ดึงประสิทธิภาพของเครื่องได้เยอะขึ้นนั่นเองก็แบบว่าเฟรมไม่ค่อยดรอปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องกล้องเนี่ยเขาจะให้กล้องมา3ตัวนะครับเลนส์หลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ wide 80องศานะครับส่วนเลนส์ที่2เนี่ย8ล้านพิกเซลเป็น ultra wide angle นะครับส่วนเลนส์สุดท้ายเนี่ยเป็นเลนส์ depth sensor นะครับขนาด5ล้านพิกเซลเอาไว้ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นั่นแหละส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็ให้มาที่16ล้านพิกเซลนะครับสำหรับจอของรุ่นนี้นะครับให้สีสันที่สวยงามมากเราสามารถตั้งค่าได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบสีสดมากอะไรงี้เราก็สามารถมาเข้ามาตรงที่หน้าจอนะครับแล้วก็นี่โหมดหน้าจอเราเลือกได้ว่าเป็นโหมดธรรมชาติหรือว่าโหมดสดใสแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกโหมดสดใสเนี่ยสีมันก็จะดูแบบสีสวยอะแต่บางทีมันก็จะดูโอเวอร์เกินไปอะไรงี้เนาะแต่ผมชอบหน้าจอก็ถือว่าใหญ่นะครับเราสามารถเอาไว้ดูวิดีโอหรือว่าเล่นเกมได้อย่างเต็มตาเลยล่ะแล้วก็ฟีลลิ่งการทัชนะครับเท่าที่ผมจับมาเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนรุ่นท็อปเลยอะยังไงอะเหมือนคือผมใช้ Galaxy S9 ไงแล้วผมก็ลองปัดไปปัดมาเงี้ยเนี่ยลองเล่นอยู่ประมาณวัน2วันอะมันก็เหมือนเลยอะฟีลลิ่งการทัชเหมือนเลยดีผมชอบราคา 7,000 ฟีลลิ่งการทัชดีมากอะคือรุ่นก่อนที่ผมลงรีวิวไปอะยังทัชไม่ได้เท่ารุ่นนี้นะเอาจริงนี่ราคาแค่ 7,000 แล้วก็เครื่องนู้นราคาหมื่นต้นๆอะเรามาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะครับกล้องเนี่ยเขาให้มา3เลนเนาะเรามาดูเลยดีกว่าโหมดการถ่ายรูปนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2อย่างก็คือตรงนี้อันนี้เป็นเลนปกตินะครับก็ถ่ายได้ปกติเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูประมาณนี้อุ้ยไม่ใช่เล่นๆนะคือตอนที่จับกล้องถ่ายเนี่ยภาพมันยังไม่สวยเท่าไหร่นะแต่พอถ่ายออกมาแล้วปุ๊บมันเหมือนแบบเขาโพสเซตออกมาพอเขาโพสเซตออกมาแล้วเนี่ยมันสวยอะคืออาจจะพอด้วยว่าหน้าจอซูเปอร์อัมเลดด้วยที่ทำให้รู้สึกว่ารูปภาพมันสวยขึ้นแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นป่ะมันจะเป็นรูปต้นไม้3ต้นเนี่ยพอเปิดปุ๊บก็จะเป็นเลนส์วายละอ่ะถ่ายไปปุ๊บรูปก็จะกว้างขึ้นนะถ้าเทียบกับรูปแรกที่ถ่ายไปเห็นป่ะครับส่วนสีเนี่ยก็จะดูดรอปลงหน่อยแล้วก็ไว้บาลานซ์ก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่มันก็เป็นธรรมดาของกล้องเลนส์วายเนาะเพราะว่าราคาเท่านี้เองเขาก็คงใส่กล้องเลนส์วายให้ได้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นอกจากนั้นนะครับก็มีเป็นโหมดอื่นๆด้วยสำหรับการถ่ายรูปนะครับเป็นโหมดไลฟ์โฟกัสก็คือถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูโหมดหน้าชัดหลังเบอร์ถือว่าก็ตัดเนียนอยู่นะอันนี้คือผมถ่ายใกล้ๆไงมันก็เลยดูเนียนแล้วก็สามารถปรับเอฟเฟกต์พื้นหลังได้เลือกความเบลอได้นะครับว่าต้องการให้เบลอแค่ไหนเพราะให้เบลอมากเบลอน้อยนะครับมีถึง7ระดับแล้วก็โหมดโปรนะครับโหมดโปร
สามารถปรับ ISO ได้ถึง800แล้วก็ปรับไวบาลานซ์ได้นะครับแล้วก็ปรับexposure ได้ไม่มี shutter speed น่าเสียดายไม่มี shutter speed มาให้ปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโหมด panorama นะครับมีโหมดกลางคืนด้วยโหมดกลางคืนนี่เดี๋ยวผมจะไปลองถ่ายมาให้ดูอีกทีนึงเนาะเรามาดูเรื่องกล้องวิดีโอกันบ้างดีกว่าสำหรับกล้องวิดีโอนะครับเราก็จะมาดูว่าเขาถ่ายได้ที่เท่าไหร่สูงสุดที่ 4K นะครับน่าจะเป็น 4K 30เฟรมอ่ะแหละแล้วก็ตรงนี้นะครับมีให้เราเปิดเป็น Super Steady โหมดด้วยสังเกตนะครับพอเรากด Super Steady เนี่ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องเลนส์วายอะครับเพราะว่ากล้องมันดูเป็นมุมกว้างขึ้นอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆผมไปถ่ายมาให้ดูแล้วนะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยถ่ายดีขนาดไหนเขาบอกว่าเฮ้ยมันถ่ายนิ่งมากอ่ะคือตามสเปคเนี่ยมันไม่มี OIS นะครับมันมีเป็นแค่ไจโรสโคปบวกกับ EIS ที่เป็นซอฟต์แวร์ช่วยเฉยๆพอเทียบกับรุ่นก่อนที่ผมทำรีวิวไปเนี่ยก็ถือว่าแตกต่างกันมากเหมือนกันก็เรื่องกล้องวิดีโอเนี่ยก็เชื่อใจทาง Samsung ได้อยู่แล้วแล้วก็เนี่ยครับก็จะมีโหมดอื่นๆด้วยเป็นซูเปอร์สโลว์โมชั่นซูเปอร์โมชั่นมีไฮเปอร์แลปด้วยประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องวิดีโอเรามาดูกล้องหน้ากันดีกว่าสำหรับกล้องหน้านะครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาที่16ล้านพิกเซลนะครับเป็น f2.0 แล้วก็มีเป็นออโต้ HDR มาให้ด้วยเวลาเราถ่ายย้อนแสงเนี่ยก็จะถ่ายได้ดีขึ้นเดี๋ยวผมเปิดรูปกับน้องมาให้ดูนะครับว่าถ่ายแล้วมันเป็นไงบ้างนี่นะครับเป็นรูปที่ผมถ่ายกับมันอาจจะดูเป็นการขืนใจนิดนึงอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าไอ้กล้องรุ่นเนี้ยตอนถ่ายอ่ะมันดูแบบแย่มากอ่ะคือก่อนตอนกำลังกดถ่ายอ่ะมันดูแย่มากแต่ว่าพอโปรเซสภาพออกมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันสวยอ่ะภาพสวยนะแบบเหมือนเขาแบบว่าปรับ CPU ให้เราสวยขึ้นอ่ะเขาน่าจะมีเป็น AI มาให้ด้วยนะครับ เหมือนทรมานหมาประมาณนี้นะครับกล้องหน้าจริงๆกล้องหน้าเนี่ยผมว่าสวยนะแล้วก็กล้องหน้านะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ Full HD นะครับ30เฟรมเรามาดูเรื่องเกมกันบ้างดีกว่านะครับคือเท่าที่ผมลองเล่นเกมมาเนี่ยเล่นได้ลื่นทุกเกมเลยนะ ROV ผมก็ปรับสุดนะนิ่งๆอยู่ที่ประมาณ 58-60 เฟรมเรท Call of Duty เนี่ยก็เล่นได้ลื่นๆเลยปรับสุดเหมือนกันนะ Call of Duty เรียกได้ว่าเขาปรับจูน CPU รุ่นนี้กับ GPU รุ่นนี้มาได้ดีมากๆนะเดี๋ยวผมลองเล่น Call of Duty ให้ดูแล้วกันแต่ว่าใช้เวลาในการโหลดเข้าเกมสักพักหนึ่งเลยเหมือนกันนะเราไปดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับนี่เลยปรับทุกอย่างเป็นไฮเฟรมเรทก็ไฮนะครับคุณภาพกราฟิกก็ไฮแล้วก็กราฟิกเนี่ยผมเลือกเป็นสมจริงนะครับเนี่ยอันนี้คือผมปรับสุดเลยนะเอ้ยเนี่ยเฮดช็อตไปแล้วทีหนึ่งเนี่ยดูความลื่นไหลนะครับเนี่ยความลื่นไหลดีนะครับเฟรมเรทเนี่ยถือว่าดีเลยล่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบกระตุกหรือว่าอะไรยังไงอ่ะเอาดีเอาดีสำหรับเกมนี้นะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นเลยถ้าสกินก็ดีนะครับคือปกติแล้วเนี่ย Samsung เขาก็ไม่ค่อยแนะนำให้เอาไปซื้อไปเล่นเกมเนาะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยก็ลองเอามาเล่นแล้วก็เอ้ยมันก็ใช้ได้นะให้ช็อตอีกแล้วเดี๋ยวพักก่อนดิเอ้ยยังไงเฮ้ยบุ้มนะน่าอีกแล้วโอ้ยได้เรื่องอยู่นะอันนี้นะครับสำหรับเกม Call of Duty ก็ความลื่นไหลประมาณนี้นะครับเกมที่เด็กๆหลายๆคนชื่นชอบ ROV จะเป็นยังไงไปดูกันสำหรับกราฟิกเนี่ยผมก็ปรับสุดทุกอย่างเลยสามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้นะครับแล้วก็ภาพก็เป็น HD เป็นภาพ HD นะครับเป็นสูงสุดเลยแล้วก็การแสดงผลก็สูงมากด้วยถามว่าเวลาโหลดเข้าเกมนานไหม ส่วนตัวผมว่านานนะสักพักหนึ่งเลยอะแต่ถามว่าเล่นแล้วลื่นไหมลื่นมากเราจะไม่สนใจการวิ่งเร็วละออนี้ไปก่อนไม่มีใครไปกลางหรอสังเกตเฟรมเรทนะครับตรงนี้ก็จะวิ่งอยู่ที่59-60นะครับเฮ้ยเอาปะล่ะนี่นะครับเฟรมเรทก็จะวิ่งอยู่ที่59-60ประมาณนี้นิ่งๆเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบวกเยอะๆนะครับก็จะตัดภาพไปให้ดูว่าเฟรมเรทจะตกไปที่เท่าไหร่เฮ้ยมันไม่ยากนะเราเนี่ยเราไม่ยากนะจะบอกให้เอ้ยเอาไงเฮ้ยเราไม่ยากนะเฮ้ยเราสายเวทนะเอ้ยเอาไงเราไม่ยากอะไรวะเราต้องไม่ง่ายสิ เดี๋ยวเฮ้ยเขาถึกว่ะเฮ้ยเขาถึกว่ะทำไมเขาถึกทำไมเขาเดินหนีอีกคิวแล้วโอ้โหโหดยังโหด
เอาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเฮ้ยเฮ้ยก็ไม่ใช่แล้วป้าเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยอ่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับ ROV สามารถเล่นได้ลื่นๆเลยจากที่เห็นนะครับเฟรมเรทเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า57เลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้อากาศมันเย็นๆด้วยแหละจริงๆแล้วเกี่ยวกับว่าเราใช้ Wi-Fi ด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราใช้ Wi-Fi เนี่ยเฟรมเรทก็จะนิ่งกว่าก็นี่นะครับประมาณนี้เลยสำหรับ ROV เฟรมเรทนิ่งๆเลยอยู่ที่57ถึง61เฟรมนะครับถือว่าเอามาเล่นเกมได้ลื่นๆเลยนะครับส่วนเกมอื่นเนี่ยก็คงจะไม่แตกต่างกันมากนะครับอย่าง PUBG อย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ค่อยแตกต่างกับ Call of Duty เท่าไหร่ก็คือเล่นได้เหมือนกันอ่ะจบไปแล้วสำหรับการเล่นเกมนะครับแล้วก็จริงๆไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่เรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าราคา 6,990 บาทเนี่ยเขาให้แบตมาตั้ง 6,000 มิลลิแอมป์มาคุณราคา 7,000 ให้แบตมา 6,000เอาจริงตอนที่ผมฟังครั้งแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะผมก็รู้สึกว่าเอ้ยซัมซุงให้สเปคมาเยอะจังปกติแล้วซัมซุงจะไม่ใช่อย่างเงี้ยทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าซัมซุงไม่ใช่อย่างเงี้ยหลังจากที่ผมได้ใช้มาประมาณวัน2วันนะครับผมชาร์จตอนที่ได้เครื่องมาแค่ครั้งเดียวอ่ะจนถึงตอนเนี้ยแบตก็ยังเหลืออยู่อ่ะแล้วเนี่ยแล้วหลังจากที่ผมเล่นเกมไปเนี่ยเครื่องก็แค่อุ่นๆเองแล้วแบตก็ยังเหลืออยู่แล้วจริงๆอ่ะผมก็ใช้ไปทั้งถ่ายรูปเพื่อเอามารีวิวเนาะใช้ไปทั้งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็เล่นเกมประมาณ 4-5 ตาเนาะเมื่อวานก่อนเนี่ยแล้วก็วันนี้เอามารีวิวให้อีกทีนึงแบตก็ยังเหลืออยู่รวมๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ชาร์จแบตครั้งล่าสุดเนี่ยประมาณวันนี้วันที่3แล้วอะมันอาจจะฟังดูเวอร์นะแต่ว่าเอ้ยมันอึดจริงๆประมาณ2วันได้อะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นเกมแบบว่าวันละ20ตาหรือว่าเล่นเกมวันละ10ตาอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเอาไว้ใช้เล่นแค่โซเชียล Facebook IG Line อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถอยู่ได้สัก2วันเลยนะอันนี้คือส่วนตัวที่ผมประสบพบเจอมานะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะลองเปิดดูก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขามีเป็น Dolby Atmos มาให้ด้วยนะครับระบบเสียงนี่เปิดตรงนี้ปึ๊บแต่ว่าโหมดเนี้ยมันจะใช้สำหรับหูฟังเท่านั้นแต่เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงละกันว่ารุ่นนี้ลำโพงดังขนาดไหนประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับในความรู้สึกของผมนะรุ่นนี้เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่เสียงก็จะออกเป็นแบบใสๆอ่ะเป็นแบบย่าแหลมเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยของรุ่นนี้นะครับให้เป็นฟิงเกอร์พรินท์สแกนมาที่ด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกใบหน้าได้ด้วยอ่ะมาลองดูนี่นะเหมือนกันหมดทุกเครื่องเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยแต่ปุ๊บมาปั๊บอย่างรวดเร็วใช้ได้นะครับสรุปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับผมส่วนตัวถ้าเกิดว่าผมมีงบ 7,000 บาทเนี่ยรุ่นนี้เท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยผมก็ซื้อนะถ่ายรูปสวยอย่างหนึ่งแหละกล้องวิดีโอก็ดีเล่นเกมลื่นๆได้อีกจอก็ทัชสกรีนดีนะครับเอาอะไรอีกมี Galaxy Gift ให้อีกด้วยแล้วก็ศูนย์บริการอีกทั่วประเทศอีกต่างหากแล้วก็รุ่นราคาที่มันชนกันอยู่เนี่ยก็จะมีเป็น Redmi Note 8นะครับจากทาง Xiaomi แล้วถ้าเกิดเป็น Oppo เนี่ยก็เป็น Oppo A5 2020สำหรับเครื่องนี้นะครับที่ผมได้มาเนี่ยเป็นรุ่น RAM 4แล้วก็ ROM 64นะครับกับราคา 6,990 บาทได้ทุกอย่างเลยนะครับที่ราคา 7,000 จะให้ได้นะครับจอก็สวยเกมก็ดีกล้องก็สวยต่างหากกล้องวิดีโอก็ดีต่างหากนะครับกล้องหน้าก็สวยนะสำหรับผมกล้องหน้าก็สวยมีระบบเสียง Dolby Atmos ให้อีกด้วยแถมแบตเตอรี่ตั้ง 6,000 มิลลิแอมป์อ่ะแล้วก็มีชาร์จเร็วให้อีกต่างหากผมถือว่าคุ้มนะรุ่นนี้แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะครับก็จะมีเป็นโปรโมชั่นจากทาง Lazada นั่นเองวันที่11นี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะครับว่ามันเป็นแคมเปญแบบว่า11 11อะไรงี้เนาะ
10-10-9-9อะไรประมาณนี้ครับที่เขามีกันทุกๆเดือนก็รุ่นนี้เนี่ยก็น่าจะลดราคาจาก 6,910 บาทอยู่นะก็ถ้าเกิดว่าซื้อจากลิงก์ที่ผมโพสต์ลงไปเนี่ยที่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมมาให้อีกนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างคลิปนะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิว Samsung Galaxy M30s นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มๆเลยนะส่วนตัวผมก็แนะนำนะถ้าเกิดว่าอยากได้รุ่นนี้นะมาเลยมาเลยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายใครก็ไม่รู้เนี่ย